ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับท่านประธานครับสมัยก่อนเราเคยได้ยินประโยคที่บอกว่ารับเถิดชาวประชาตำรวจกล้าจะคุ้มภัยแต่ท่านทราบไหมครับผมได้ยินมาว่าอย่างไรผมกลับได้ยินประโยคที่บอกว่าวันนี้เนี่ยตื่นเถิดชาวประชาระวังตำรวจบ้าจะอุ้มไปตกลงผมไม่ได้พูดเองนะครับพี่น้องประชาชนเขาพูดอยู่ข้างนอกเมื่อวานท่านได้ยินเสียงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ครับว่าเขาพูดกันแบบใดประการใดผมจะจบแบบนี้ครับประธานครับผมมีส่วนร่วมในการไปสอบน้องๆนักเรียนที่ต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับพรก.ฉุกเฉินที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งคุณแม่ของเด็กเรานี้ตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าลูกเขาเรียกร้องสิทธิ์ลูกเขามิใช่อาชญากรแต่เพราะเหตุใดกระบวนการยุติธรรมถึงปฏิบัติกับลูกเขาซึ่งอายุ16ปีเสมือนอาชญากรท่านทราบไหมครับว่ามันมีแต่ความเงียบในสถานีตำรวจแห่งนั้นมันเป็นความเงียบของตำรวจชั้นผู้น้อยที่ต้องโดนคำสั่งจากนายโดยตลอดมาว่าต้องกลับมารับใช้นายพรบ.ฉบับนี้จะปฏิรูปยังไงท่านตอบก่อนครับก่อนที่ผมจะรับหรือไม่รับหลักการครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับนทูลรักษาเวลา